ทัสกอล์ฟศูนย์ฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกอล์ฟแถลงข่าวเซ็นสัญญาสนับสนุนโปรเจกต์อติวิทย์เจนวัฒนานนท์มือ1เอเชียนทัวร์และมืออันดับ38ของโลกชาวไทยที่ล่าสุดคว้าแชมป์ HSBC สิงคโปร์โอเพ่นพร้อมได้รับตั๋วรับเชิญไปแข่งขันที่โอเพ่นและทำอันดับโลกขยับขึ้นมาติดท็อป100ได้เป็นครั้งแรกเข้าเป็นทัสกอล์ฟเพลเยอร์โดยดร.ปรินสิงหนาถผู้ก่อตั้งทัสกอล์ฟหวังว่าโปรเจกต์จะก้าวขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟที่สร้างชื่อเสียงให้กับทีมชาติไทยและพาทีมชาติไทยมีลุ้นคว้าเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในช่วงกลางปีนี้ทีมฟุตบอลคนตาบอดไทยได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในกีฬาพาราลิมปิกเกมณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ทีมชาติอิหร่านถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากปัญหาภายในทีมส่งผลให้ทีมชาติไทยที่มีผลงานอันดับ4จากการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์เอเชียเมื่อปลายปีที่ผ่านมาผ่านการควอลิฟายเป็น1ใน8ทีมฟุตบอลคนตาบอดที่ดีที่สุดในโลกเข้าร่วมกีฬาพาราลิมปิกเกมได้สำเร็จโดยจะเริ่มแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่25สิงหาคมถึงกันยายนนี้หมดเวลาของTNN ข่าวดึกแล้วนะคะวันนี้ดิฉันรัชยาหมอนทองพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ